สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เรามาอันบ็อกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์หรือไมค์มีบ็อกนะครับยี่ห้อโบย่านะครับ BYM1 นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบกันดูว่าไมค์ตัวนี้จะเสียงเป็นยังไงบ้างเวลาบันทึกเสียงเวลาอัดเสียงจะใช้ได้ดีไหมนะตัวนี้ผมสั่งมาจากโชฟี่นะครับราคา228บาทค่าขนส่งก็29บาทนะเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ250บาทนะเพื่อนๆสามารถหาซื้อกันได้นะในโชฟี่นี่ผมก็สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยว่าข้างในกล่องจะมีอะไรบ้างด้านหน้าด้านหลังเขียนสเปคไว้คร่าวๆนะโอเคเปิดกล่องดูกันเลยแถมอะไรมาบ้างครับราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็220กว่าบาทแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับผมก็ลองสั่งมาลองใช้ดูบ้างนะยังไม่เคยใช้นะครับส่วนใหญ่ก็เราใช้ไมค์ติดกล้องมาตลอดใช่ไหมทั้งมือถือทั้งกล้อง DSLR นะมันจะมีไม่ติดมาอยู่กับตัวกล้องแต่ว่าข้อเสียคือเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยดีแถมสติกเกอร์มาคู่มือการใช้ครับเยอะแยะมากมายภาษาอังกฤษคู่มือวิธีการใช้ภาษาจีนโอเคทิ้งไปไม่ได้ใช้กล่องมีอะไรใบรับประกันใบการันตีทิ้งไปไม่ได้ใช้ทิ้งไปโอเคครับเหลือถุงนี้นะครับใส่มันในซองคล้ายๆหนังนะหนังเทียมหน้าซองก็พิมพ์โบย่านะมีอะไรบ้างมีแจ็คนะครับตัวนี้เรียกปลั๊กนะปลั๊กมิกออกตัวเมียตัวผู้ออกตัวเมียขานีบแล้วก็ฟองน้ำทานดูกันโอเคมีอะไรบ้างในซองตัวนี้ป้ายโบย่าทิ้งไปไม่ได้ใช้ซองเก็บกันชื้นทิ้งไปไม่ได้ใช้นะมาถึงพระเอกของเราครับโอ้รูปร่างหน้าตาก็สวยงามนะครับตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับนี่หัวไมค์อยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองประกอบกันเลยตัวนี้สายเขาให้มายาว6เมตรนะครับสำหรับใครที่ชอบความยาวนะลากได้ถึง6เมตรนะครับนะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าสายเราจะสั้นนะลากไปถ่ายทำนู่นไปนั่งอยู่มุมห้องก็สามารถลากสายไปได้นะโดยที่ว่าไม่ได้ดึงกล้องเราไปด้วยนะสายความยาวก็6เมตรก็พอใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราแกะใช้งานกันเลยนะคลิปต่อๆไปผมก็จะลองใช้ไมค์ตัวนี้นะเป็นตัวอัดเสียงนะบันทึกเสียงนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างนะระหว่างการใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์นะความแตกต่างมันจะแบบไหนอ่ะประกอบกันเลยครับเปิดนะครับหมุนนะครับใส่ถ่านนะรุ่นนี้ใส่ถ่านนะถ่านก้อนเล็กถ่านก้อนเล็ก1ก้อนนะเห็นไหมช่องใส่ถ่านครับนะครับต้องใส่ฐานนะแกะขึ้นมาเลยครับตัวปักตัวผู้ตัวนี้นะเป็นตัวล็อตข้อนะเป็นตัวล็อตข้อจากตัวเล็กเวลาเราไปเสียบเครื่องเสียงมันจะมีรูเป็นปักมิกตัวใหญ่นะเราสามารถล็อต
ลดขนาดเพิ่มขนาดจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ได้เราก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปแต่ตัวนี้เป็นปลั๊กโมโนแต่ตัวนี้เป็นสเตอร์นะ3เขี้ยวนะอาจจะใช้งานไม่ได้นะตัวนี้เป็นสเตอร์แต่ตัวนี้เป็นโมโนโอเคใส่ถุงไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ปึ๊บที่หนีบครับที่หนีบเราต้องใช้งานนะครับไว้หนีบปลอกเสื้อนะครับหนีบเสื้อครับที่หนีบครับหนีบปลอกเสื้อใช้งานโฟมครับใช้งานที่เหลือเก็บปึ๊บสติ๊กเกอร์ไม่ได้ใช้งานทิ้งไปถ่านครับแกะถ่านกันเลยครับประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะอันนี้ผมใช้งานเลยนะอัดคลิปตัวนี้เดี๋ยวช่วงตอนที่อันบ็อกตรงนี้เรายังไม่ได้เสียบไมค์นะเดี๋ยวผมทดสอบใช้งานกันเลยนะว่าเสียงมันจะแตกต่างไหมต้นคลิปกับปลายคลิปเอาละครับฐานตัวนี้เป็นฐานเม็ดกระดุมนะเบอร์ LR44 ถ้าหมดก็สามารถหาซื้อได้นะตามร้านค้าตามท้องตลาดมีขายนะใส่เข้าไปครับมันจะมีด้านที่มีสปริงกับไม่มีสปริงนะเพื่อนๆดูนิดนึงนะมีด้านฝั่งนี้เป็นด้านที่มีสปริงแล้วก็ทางนี้ไม่มีสปริงนะครับเพื่อนๆดูขั้วดีนะข้างบนเขียนว่าบวกขั้วบวกอยู่ข้างบนนะครับขั้วลบอยู่ข้างล่างดูขั้วให้ดีนะครับนี่บวกอยู่ด้านบนลบอยู่ด้านล่างนะใส่เลยครับโอเคดันลงไปเรียบร้อยนะครับบวกด้านบนรอบด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงฝามาปิดเป็นเกลียวนะครับหมุนโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มีสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดระหว่างแคมเมร่ากล้องถ่ายรูปแล้วก็สมาร์ทโฟนนะโอเคเราทดสอบเปิดกันดูนะปึ๊บมีไฟเลยไหมครับมีไฟตรงไหนไหมโอเคออฟสมมุติเราใช้แคมเมร่าเราใช้กล้องถ่ายรูปเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นไปเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดลงมาเป็นการออฟแต่ถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนเราก็เลื่อนลงล่างนะมันจะมี2ปุ่มตรง2 select ให้เลือกบนกับล่างโอเคใส่ฟองน้ำก่อนนะฟองน้ำนี่ก็ช่วยกันพวกฝุ่นพวกลมพวกอะไรที่มันเวลามันพัดแรงๆมันก็กันพวกฝุ่นพวกลมพวกเสียงรบกวนภายนอกเข้ามาได้นะแล้วก็ใส่นะป้องกันพวกน้ำหลงน้ำลายเลยด้วยนะสามารถถอดล้างถอดทำความสะอาดได้ครอบลงไปซะหน่อยโอเคเนี่ยอยู่แบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ต่อไปใส่คลิปไว้หนีบปลอกเสื้อนะครับเอาด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ลองดูผมถนัดซ้ายนะนี่มันจะเป็นบีแบบนี้นะกดแล้วหนีบตรงนี้เป็นล็อกดันเข้าไปในร่องนี้ใส่เข้าไปกดเข้าไปปึ๊บล็อกแล้วครับ
เวลาใช้แล้วก็หนีบหนีบนะครับเดี๋ยวทดสอบไปเลยนะผมเสียบลองเทสสมาร์ทโฟนดูก่อนนะเอาละครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเสียบไมค์ทดสอบนะครับเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ผมทดสอบสมาร์ทโฟนให้เพื่อนๆได้ชมนะก่อนที่เราจะเสียบไมค์ใช้งานนะเราต้องปิดเครื่องก่อนถ้าเราเปิดเครื่องอยู่แล้วเราเสียบเลยไมค์จะไม่ดังนะที่ผมทดสอบนะปิดเครื่องแล้วก็เสียบเสียบปลั๊กไมค์เข้าไปเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องครับโอเคครับเปิดมาที่วิดีโอครับทำทดสอบเลยนะเรคคอร์ดวิดีโอเลยนะประมาณคืบหนึ่งนะไมค์จากไมค์ถึงปากผมประมาณคืบหนึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบกับสมาร์ทโฟนปลอบเราที่เราใช้งานกันทั่วไปไม่ได้เสียบไมค์นะอันนี้ผมทดสอบเสียบไมค์ก่อนนะบันทึกแล้วนะมันจะขึ้นนะกำลังบันทึกเสียงจากไมค์ภายนอกนะมันจะขึ้นหน้าจอให้ทดสอบเสียบไมค์โบย่า1 2 3 4ทดสอบเสียบไมค์โบย่า1 2 3 4แล้วครับผมบันทึกด้วยไมค์เรียบร้อยนะอันนี้เรามาดูกันที่เราไม่เสียบไมค์นะคราวนี้เราจะบันทึกนะจากมือถือผมแล้วก็จะบันทึกโดยไม่ใช้ไมค์ทดสอบไม่เสียบไมค์1 2 3 4ทดสอบไม่เสียบไมค์1 2 3 4โอเคครับนะดูกันนะไม่เสียบไมค์1 2 3 4ทดสอบไม่เสียบไมค์1 2 3 4โอเคครับลองอีกทีนะไม่เสียบไมค์นะทดสอบไม่เสียบไมค์1 2 3 4ทดสอบไม่เสียบไมค์1 2 3 4โอเคครับโอเคต่อไปอันนี้เสียบไมค์นะครับทดสอบเสียบไมค์นะครับผมบันทึกด้วยไมค์เรียบร้อยนะคราวนี้เรามาดูกันที่เราไม่เสียบลองอีกรอบนะมันจะขึ้นนะกำลังบันทึกเสียงจากไมค์ภายนอกนะมันจะขึ้นหน้าจอให้ทดสอบเสียบไมค์โบย่า1 2 3 4ทดสอบเสียบไมค์โบย่า1 2 3 4นะครับผมบันทึกด้วยไมค์เรียบร้อยนะอันนี้เรามาโอเคครับเพื่อนๆฟังออกไหมครับเสียงระหว่างเสียบไมค์กับไม่เสียบไมค์นะครับที่ผมฟังดูนะครับเสียงจากการเสียบไมค์นะครับเสียงเบสจะนุ่มเสียงรบกวนจะหายไปแล้วก็เสียงกล้องจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเราใช้ไมโครโฟนที่ติดมากับตัวมือถือเสียงมันจะที่ผมฟังเสียงมันจะสะท้อนนะเหมือนเสียงลำโพงแตกเสียงแบบมันอู้ๆนะเสียงฟังไม่ค่อยชัด
แต่เสียบไมค์โบย่าเข้าไปนะเสียงกลางฟังชัดเจนเบสนุ่มเสียงแหลมก็พอได้อยู่นะแต่เสียงกลางนี้จะนุ่มเบสจะนิ่มเสียงกลางนี้ฟังชัดเจนแล้วก็เสียงไม่แตกตอนนี้ชัดเจนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราทดสอบกับกล้อง DSLR ดูอีกทีนะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างต้นคลิปกับท้ายคลิปนะจะได้ฟังออกเลยว่าเสียบไมค์กับไม่เสียบไมค์แตกต่างกันยังไงนะช่วงนี้ที่ผมบันทึกก็คือไม่ได้เสียบไมค์นะเป็นไมค์ติดกล้อง DSLR นะไมค์ติดกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากผมเสียบไมค์เข้าไปนะเสียงจะต่างกันแค่ไหนเพื่อนๆจะได้ชมกันนะจะได้เปรียบเทียบกันได้เลยว่าแบบไหนดีกว่าระหว่างไมค์เดิมติดกล้องมากับไมค์โบย่านะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเสียบกล้องแล้วก็เดี๋ยวผมจะหนีบปลอกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธีการใช้ในการถ่ายทอดสดหรือว่าสตรีมไลฟ์สดนะเวลาใช้ไมค์ตัวนี้จะใช้ยังไงกันสายให้มา6เม็ดนะยาวเหลือเฟือนะสามารถลากได้เยอะแล้วก็ที่เหลือเราก็มัดเก็บไว้นะแล้วแต่ความยาวที่ใครใช้ความยาวเท่าไหร่ก็ลองลากดูตามความเหมาะสมนะที่เหลือก็มัดเก็บไว้ด้วยตีนตุ๊กแกเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบกล้อง DSLR ให้เพื่อนๆได้ชมกันเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงนี้เป็นปุ่มที่ว่าไว้เลือกสำหรับกล้องถ่ายรูปกับสมาร์ทโฟนนะเวลาเราไม่ใช้งานเราก็กดลงมาข้างล่างนะเป็นออฟนะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะแล้วก็เวลาใช้งานเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงนี้นะเวลาไม่ใช้งานก็กดลงล่างนะเป็นการออฟสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเมื่อวันสองวันก็มีข่าวการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากจากคลื่นความร้อนนะเสียชีวิตเป็นร้อยนะฝั่งยุโรปฝั่งโน้นนะบ้านเราก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะผมเพิ่งอาบน้ำสระผมนะปะแป้งขาวๆนะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อนะครับเพราะว่าคลิปที่ทำไว้หมดสต็อกนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้วันที่3กรกฎาคม2564นะเสาร์อาทิตย์ผมก็ว่างได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะช่วงนี้ก็โควิดรอบนี้ก็หนักหนาสาหัสนะวันนี้ติดเชื้อไป 6,230 เสียชีวิตก็ประมาณ41คนนะเยอะมากครับก็อยากให้เพื่อนๆนะดูแลรักษานะร่างกายให้แข็งแรงนะขอให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเราเข้าที่ชุมชนแหล่งที่มีคนเยอะๆแออัดก็สวมแมสเว้นระยะห่างให้ดีนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทำการอันบ็อกไมค์โบย่า BYM1 นะพอดีวันนี้ผมสั่งซื้อไมค์จากโชฟี่นะเป็นยี่ห้อโบย่าราคา228บาทค่าขนส่งก็อยู่ประมาณ30บาท29บาทนะราคาไมค์ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะแต่ว่าวันนี้ก็มาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าระหว่างเราใช้ไมค์กับเราไม่ได้ใช้ไมค์เสียงความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมทดสอบเสียบไมค์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะตัวนี้ผมเป็นกล้อง DSLR นะที่ผมกำลังถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอยู่นี้นะเดี๋ยวผมลองทดสอบเสียบไมค์เข้านะเพื่อนๆก็จะได้สังเกตว่าไมค์ระหว่างไมค์ติดกล้องกับไมค์ที่ผมเสียบเข้าไปตัวไมค์นี้นะตัวนี้เป็นไมค์โบย่านะครับเพิ่งสั่งซื้อมาจากโชฟี่นะครับนี่สายยาวประมาณ6เม็ดนะครับที่เหลือเราก็มัดตีนตุ๊กแกไว้นะมัดตีนตุ๊กแกไว้แล้วเป็นแจ็คเสียบตัวนี้แจ็ค 3.5 มิลนะผมใส่ฐานเรียบร้อยแล้วก็นะครับตอนนี้ผมเสียบไมค์เข้าไปที่ตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์เราเลื่อนไปที่แคมเมร่านะ
เพื่อนๆ เห็นไหมด้านบนจะเขียนว่าแคมเมร่าด้านล่างจะเขียนว่าสมาร์ทโฟนเราเลื่อนปุ่มตรงนี้มาที่แคมเมร่านะนะผมลองหนีบเลยนะว่าเสียงจะชัดเจนแค่ไหนเพราะว่าต่อไปเราจะถ่ายทอดสดหรือเราไลฟ์สตรีมมิ่งเราจะใช้ไมค์ตัวนี้เป็นหลักนะผมจะลองใช้ไมค์ตัวนี้นะนะครับเราหนีบปลอกเสื้อดูดิหนีบไปตรงนี้แล้วกันมันจะดังเกินไหมทดสอบ1 2 3 4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 ระดับเสียงความแตกต่างนะครับนะผมเสียบไว้ตรงไหนดีไว้ตรงไหนดีนะถ้าเสียบใกล้มันจะดังขึ้นถ้าเรามีโต๊ะที่ว่าเราไลฟ์ถ่ายทอดสดเราก็สามารถเสียบไว้แถวๆมุมโต๊ะเลยได้นะแต่ว่าถ้าเราเสียบใกล้กับปากเราเกินเสียงมันจะดังเกินไปหรือมันจะทุ้มเกินไปนะเอาละครับทดสอบนะครับพูดคุยให้เพื่อนๆได้ชมกันก็หลังจากที่เราสั่งของจากโชฟี่เรียบร้อยพอของถึงหน้าบ้านเรากล่องหรือว่าถุงพลาสติกที่ห่อมากับบริษัทขนส่งนะอาจจะมีเชื้อโรคติดมาได้นะเราก็ควรทำการเอาสเปรย์ฉีดที่กล่องฉีดที่ถุงที่ห่อหุ้มพวกของที่เราสั่งมาจากโชฟี่หรือสั่งจากที่ไหนก็ตามนะให้เราใช้สเปรย์ฉีดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็เราก็ฉีดถุงออกหรือว่าใช้คัตเตอร์ตัดเพื่อเอาของจากในกล่องเพื่อจะเอาออกมาแล้วก็กล่องแล้วก็ถุงที่ขนส่งมาเราให้ทิ้งไว้นอกบ้านเลยโยนลงถังขยะให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเอาเชื้อเข้าบ้านนี่เป็นการป้องกันทางหนึ่งเหมือนกันที่ผมใช้งานอยู่อยากให้เพื่อนๆป้องกันด้วยนะเพราะเชื้อโรคนี้ก็ช่วงนี้ก็ระบาดเยอะอยู่รอบ3นี้ก็หนักหนาสาหัสนะอยากให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะตอนนี้ไมค์ผมก็ได้เสียบไมค์เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงว่าเสียงพูดชัดเจนไหมเสียงกลางเสียงพูดนะแต่ที่ผมทดสอบผมรู้สึกว่าเสียงพูดเสียงกลางเนี่ยนะฟังชัดเจนนะแล้วก็เสียงไม่แตกนะเสียงพูดเสียงกลางชัดเจนแล้วก็ราคา228บาทก็เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อที่โชฟี่ได้นะก็ราคาไม่แพงแล้วก็ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ไมค์ตัวนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเท่าที่เห็นใช้งานกันก็แสดงว่าราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะเพื่อนๆก็ลองหาเลือกใช้งานดูนะครับก็ช่วงนี้ก็คลิปของผมก็ขึ้นมาถึง871คนนะขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามที่กด Subscribe ช่องง่ายนิดเดียวมาก็ผมก็มีคลิปดีๆก็จะมาอัดนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะตอนนี้ก็ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอด Subscribe ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันมาถึงคลิปนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์เสริมเราก็มีเพิ่มมามีไฟนะครับผมเพิ่งซื้อไฟมาเนี่ยไฟที่ไลฟ์สตรีมมิ่งแต่เป็นไฟนั้นนะไฟกลมอ่ะนะไม่ใช่เป็นไฟพาที่ใช้ในสตูดิโอนะอันนั้นมันอาจจะร้อนนิดนึงเพราะมันใช้หลอดเยอะไฟแสงมันเยอะเราไลฟ์ทำเล็กๆไม่ได้ทำงานใหญ่โตอะไรมากมายก็ไลฟ์แบบบ้านๆเลยกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อเนื่องนะเพราะว่าผมก็ทำไว้อยู่2-3รายการแล้วที่ว่าจะอัดลงให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่บางคลิปที่ไม่ได้ลงเพราะว่าเราซ่อมไปแล้วถ่าย
ถ่ายทําไปแล้วก็ซ่อมไปมันยังไม่เวิร์กอ่ะนะมันยังงานมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ใจเราต้องการนะเพราะว่าเราถ่ายไปเราก็ต้องซ่อมไปด้วยถ่ายไปซ่อมไปถ่ายไปซ่อมไปแต่บางทีมันช่างมันก็เจอจุดบอดจุดตันเหมือนกันบางทีมันก็หาตัวเสียไม่เจอใช่ไหมเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนงานซ่อมมันก็มีอุปสรรคบ้างนี่งานที่มันยังถ่ายทำไม่เสร็จก็เป็นพวกชุดที่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่เวิร์กมันก็ไม่สามารถออกอากาศถ่ายทอดสดได้เพราะว่าเราก็ยังติดค้างอยู่ตรงนั้นนะยังหาตัวเสียไม่เจอก็พยายามทำให้เพื่อนๆลองดูเรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็มีความรู้ทางด้านช่างนะได้เรียนมาทางนี้มีประสบการณ์ทางงานช่างมา17ปีนะอยู่ในวงการนี้ก็มีความรู้ก็อยากแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชมได้รับชมได้ติดตามกันนะก็คลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่สั่งไมค์ตัวนี้มาเทสทดสอบแล้วก็อันบ็อกซ์รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก็ขอบคุณครับเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย Boya BY M1